เบียสามารถเปิดบัญชีผ่านหลายช่องทางมากขึ้นตั้งแต่คนที่มี SCB Easy App นะครับมี8ล้านคนสามารถกดคลิกเข้ามาเปิดบัญชี SCB ได้นะครับโดยที่ใช้เวลาผมว่าประมาณ3นาทีนะครับในการที่จะเปิดบัญชีแล้วก็ไม่ได้เปิดแค่บัญชีหุ้นนะครับเราพูดถึงเรื่องบัญชีลงทุนก็คือจะมีหุ้นไทยกองทุนไทยบอร์ดแล้วก็หุ้นต่างประเทศพร้อมกันเปิดทีเดียวครั้งเดียวแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ายังไม่มีบัญชี SCB หรือไม่มี SCB ECR ก็เดินที่สาขาธนาคารเอาแบบประชาชนไปนะครับยื่นเข้าไปแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับ SCB ได้จับเวลาแล้วครับทั้งหมด7นาทีนะครับเรียบร้อยออกมาก็สามารถจะเริ่มลงทุนได้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ๊ะจริงๆฉันมีธนาคารอื่นในธนาคารอื่นแล้วก็มีตัวเรียกว่า Let Invest คือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับเปิดบัญชีเหมือนกันถ่ายรูปคู่กับประชาชนถ่ายรูปหน้าบูธแล้วก็ส่งมาก็เปิดบัญชีได้นี่คือเรื่องเปิดบัญชีอย่างเดียวครับเปิดบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยอยากลงทุนยังไงเรามีตัวใหม่เรียกว่า Easy Invest ทุกคนสามารถซื้อกองทุนนะครับตอนนี้6บลจ.ที่เราโคตลาด3ปีในฝั่งนี้ปีหน้าเนี่ยจะมี18บลจ.ที่อยู่ในนั้นนะครับในการที่จะซื้อกองทุนได้18บลจ.ว่ามีเป็นพันอันนี้คือการที่อันที่2ก็คือซื้อหุ้นกู้ได้ก็คือซื้อบอนด์เป็นเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันแรกที่ซื้อบอนด์ผ่านมือถือได้เพราะว่าจริงๆไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะขายได้ด้วยลูกค้านี่ส่วนใหญ่ถือบอนด์เป็นใบๆซื้อขายได้อยากจะซื้อบอนด์ขายบอนด์ไม่ติดต่อคราวนี้ก็ติดต่อซื้อบอนด์ได้อันนี้คือเปิดบัญชีละลงทุนละแต่ถ้าคิดไม่ออกไม่รู้จะลงทุนอะไรไม่รู้จะซื้อกองไหนไม่มีคนบริหารให้เงินมีไม่เยอะพอที่จะหาคนบริหารเราจะมีตัวเรียกว่าAutomate Investment ก็คือลงทุนแบบเติมมานะแค่โยนเงินเข้ามาถ้าเป็นกองทุนไทยเนี่ยเริ่มต้น 30,000 บาทนะครับสามารถที่จะลงทุนนะครับแล้วเราก็จะมีระบบไวเซอร์ที่เราโคกับทางทีมเบนโตะที่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับในการที่จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการแต่เราไม่ได้ใช้โลโก้แบบนี้เรามีคนที่เป็นผู้จัดการกองทุนนั่งมอนิเตอร์ให้ด้วยก็เหมือนกับจริงๆเหมือนกับเรามีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลไปด้วยนะครับอันนี้คือ3ท่อนที่เราทำวันนี้นะครับจริงๆอันนี้เป็นแค่ต้องบอกว่าเป็นแค่ 30% ของที่อยากทำนะครับปีหน้าอีก 70% รอชมต่อไปนะครับปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์ให้ได้เห็นเซลล์หุ้นต่างประเทศบนโมบายแอปหลายตลาดทั้ง USนะครับฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ตอนนี้เรามี Morning Star Research ที่ลูกค้าบอกว่าอยากซื้อหุ้นต่างประเทศรู้ซื้อยังไงรีเสิร์ชเราเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้เราแปลเป็นไทยแล้วเป็น Morning Star แล้วปีหน้าซื้อไม่ได้ไม่รู้จะซื้อยังไงอยากได้คนดูแลเราก็จะมีระบบหมุนเพื่อซื้อหุ้นต่างประเทศให้ลูกค้าคือจะมาพบทุกขั้นตอนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปีหน้าจะทำแล้วก็ลูกค้าอยากคุยกับแอดไวเซอร์เรายังมีแอดไวเซอรี่คอลสุดกดจองเข้ามาแล้วก็สามารถ call in เข้ามาแล้วก็เห็นหน้ากันนะครับคุยกันได้นี่ก็ผมว่าปีหน้าต้องรอดูนะครับอีก 70% นี่แค่ 30% จากการเปิดโครงการนี้ค่ะคาดการณ์นะคะว่าจะมีลูกค้าที่มาเปิดบัญชีขึ้นจะเก็บสีนะคะมาเปิดบัญชีคือ Easy App ที่เราลอนช์ไปเพิ่งเปิดบัญชีบน Easy เนี่ยครับแค่อาทิตย์เดียวนะครับจำนวนเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นกว่าปกติ2เท่านะครับยังไม่ได้โปรโมทนะเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรามีบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณ30จริงเราคิดว่าปีต่อไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยครับเราคิดว่าบัญชีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ตอนนี้เรามีอยู่ 120,000 บัญชีคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น 40% ด้วยแอปพลิเคชันครับสอบถามเกี่ยวกับกระแสกอง LTF ค่ะครับก็มีมองก็คือว่าคุณจะซื้อยังไงแล้วก็เป็นอะไรมันแพงคิดว่ามันมีอะไรคือต้องเรียนอย่างนี้นะ LTF เนี่ยผมว่าก็คงเป็นแนวโน้มของรัฐบาลที่อยากจะเปลี่ยนถามว่าทำไมเขาอยากเปลี่ยนที่ผมเข้าใจก็คือว่าเขาคิดว่า LTF เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ดีคือคนที่มีรายได้ยิ่งเยอะยิ่งได้ประโยชน์เพราะว่ามีแบ็คเอ็กซ์ที่สูงแล้วก็ซื้อได้เยอะแต่เรื่องที่รายได้น้อยเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ได้ไปผมว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มองว่าการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในเรื่องต่างๆมีประโยชน์แต่ว่าทำยังไงให้มันลดลงมาหน่อยคือหมายความว่าคนที่ได้ประโยชน์รู้ถึงมากขึ้นแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางสีกระจายตัวมากขึ้นด้วยเงินก้อนเดิมเนี่ยทำไงให้เมื่อก่อนเนี่ยคนที่รวยๆที่เป
ประหยัดภาษีได้นั่นคือเงินรัฐบาลที่ประหยัดนะฮะทำไมให้เงินก้อนนี้มันกระจายออกมาเชื่อว่าตอนนี้ทางเฟซบุ๊กก็ดูนะครับแล้วจริงๆวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์ทางท่านเอกพิติก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆก็ยังก็ทางดร.สมคิดก็ยังเห็นด้วยที่ต้องมีกองใหม่ที่มาทดแทนเราเองมีมุมมองว่าควรจะถ้าให้เสนอแนวทางความคิดของเราเองเราคิดว่าอันไหนที่จะมาทดแทนได้ดีคือถ้าถามผมนะครับตอนนี้ผมก็มองมุมเดียวจากทางรัฐบาลนะว่าคืออย่างที่ไม่ว่ากรตหรือทุกคนพยายามทำคือทำยังไงให้คนที่เข้าถึงการลงทุนคนที่รายได้น้อยกว่าเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้นและได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ครับอย่างกรตที่พยายามทำก็คือเรื่องการลงทุนก็จะทำให้อามาน้อยลงที่เราทำเนี่ยเราก็จะเริ่มจาก 30,000 บาทนะครับอันนี้คือคีย์เลยนะครับคือคีย์เลยครับคือการเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าคนรวยเนี่ยมีที่ปรึกษาเยอะอยู่แล้วคนที่รายได้น้อยหน่อยอยากได้ที่ปรึกษาเหมือนกับคนที่มีฐานะต้องการให้ประเมินภาพรวมของตลาดหุ้นไทยครับก็แย่ตอนนี้นะครับแต่ว่าคือผมพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าก็อย่างที่บอกครับเรื่องเดิมเลยไม่มีเรื่องอะไรใหม่คือเรื่องสงครามการค้ามีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่หลักที่ทำให้เกิดขึ้นจริงๆตัวเลขที่เห็นนะครับของไทยเนี่ยมันมีเรื่องสงครามการค้าที่มันอิงแต่ผมว่าเราจะอิงแต่เฉียดแต่เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยอิงแต่ก่อนถ้าจะเห็นตัวเลขท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าหายไปเยอะมีท่องเที่ยวนี่เป็น contribute to GDP ไทยเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลโฟกัสมันให้เยอะในงานทำไงให้นักท่องเที่ยวกลับมาอันนี้คือเป็นคีย์ผมว่าช็อตเทอมเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยสงครามการค้าเนี่ยอิมแพคที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถามว่ามีไหมมีแต่จะน้อยกว่าช้ากว่าปีหน้านี้เป็นยังไงคือผมว่ายังสวิงอยู่ทุกอันนะครับทุกแอสเซทเพราะว่าตราบใดที่ยังมีการพูดอยู่การันตีอเมริกาก็ยังพูดเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้าอยู่ยังไม่พอใจจีนอยู่ยังพูดเรื่อง GM อยู่ว่าอันนี้ก็ยังคอนติเนียลที่จะสวิงขึ้นสวิงลงลบพูดง่ายดาวโจนส์ขึ้นลงดีเดี๋ยวนี้เป็นเรื่อง100จุด300จุด200จุดเป็นเรื่องธรรมดามันกลายเป็นหนอมตลาดนะครับแต่ถามว่า valuation จริงๆในลองรันเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันยังไม่เปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายครับถ้าคือเรียกอะไรครับการที่แต่ละคนผลิตสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับอันนั้นต่างหากคือคีย์คือถ้าจะบอกว่าให้สหรัฐผลิตทุกอย่างว่าอันนี้ก็คงโลกนี้ก็คงผิดปกตินิดนึงที่สหรัฐเกิดปัญหานี่ผมว่าไม่ได้เพราะการค้าเพราะว่าคนสหรัฐบริโภคถูกทำให้ต้องอิมพอร์ตเยอะถ้าเราบริโภคน้อยจริงๆมันไม่ต้องอิมพอร์ตเยอะแต่สมในการค้านี่มันหน่อยละนั่นภาวะผันผวนแบบนี้ในปีหน้าถ้าสำหรับเทรดกองทุนนะคะเราแนะนำว่าสภาวะยังไม่แน่นอนแน่นอนลงทุนอะไรประเภทไหนดีจริงๆต้องบอกเลยครับนี่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเรื่อง asset allocation คือการกระจายสินทรัพย์สิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราถึงกระจายออกจากหุ้นเพราะเราเป็นโบรกเกอร์หุ้นเราถึงพยายามมีตราสารหนี้ให้เราถึงพยายามมีกองทุนรวมประเภทต่างๆอันนี้คือไม่ต้องตลาดผันผวนนะครับตลาดปกติเนี่ยครับเราก็ต้องกระจายสินทรัพย์ให้ถูกต้องเพราะว่ามันลดความเสี่ยงกระจายถ้าเวทให้น้ำหนักเลี้ยงหุ้นระดับหนึ่งแน่นอนครับคือถ้าถามผมคือลองในลองเทอมเนี่ยหุ้นดีอยู่แล้วเห็นว่าตอนนี้ถ้าถามผมว่าก็ต้องทยอยซื้อมันไม่มีหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ชนิดไหนที่ให้ผลตอบแทนถูกกับหุ้นนะในลองรันเนี่ยมันก็พูดแล้วว่ามันดี2ปีที่ผ่านมาหุ้นขึ้นเยอะมากปีนี้หุ้นลงแต่มอง3ปีจริงๆเนี่ยก็ยังก็เป็นบวกแล้วก็ชนะหุ้นกู้ชนะทุกอย่างนะครับแต่ว่าความอดทนในการที่จะอยู่ประมาณนี้คือสิ่งสำคัญถ้ามองให้แบ่งประเภทว่าหุ้นในไทยกลุ่มไหนดีแล้วหุ้นทั่วโลกต่างประเทศจริงๆหุ้นในไทยกลุ่มไหนจริงๆก็คือที่เคยเรียนครับหุ้นที่มันเป็นโดเมสติกเทรดนะครับโดเมสติกเทรดอะไรคือไม่ได้มีผลกระทบจากข้างนอกเพราะสงครามการค้าเองหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอย่าง EEC อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยพวกเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับถามว่าหุ้นข้างนอกโลกเนี่ยแบบว่ามีอะไรผมถ้าถามผมยังชอบเทคโนโลยีคอมมานีนะถึงแม้มันจะแพงนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มนึงที่ผมชอบคือเฮลท์แคร์อันนี้ถ้า
าเรามองจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับยาสามมะเร็งทุกคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆตอนนี้มันมีการพัฒนาเรื่องตัวยาสามมะเร็งค่อนข้างไปค่อนข้างไกลถ้าใน5ปี7ปีข้างหน้าถ้าพวกนี้สำเร็จผมว่านี่คือสิ่งที่เป็นก้าวใหม่ของพวกไบโอเทคโนโลยีต่างๆคือสิ่งที่โฟกัสคงเป้าเท่าไหร่นะคะพี่นาผมก็ยังคงเป้าเดิมนะครับคงเป้าเดิมครับ